เมื่อหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งได้บังเอิญไปสัมผัสกับหนังสือเวทมนต์เขา้าจึงทำให้เธอได้รับพลังวิเศษมาโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ the b u l e a of magical things มหัศจรรย์เวทมนต์อโลเวงหลังจากที่โจบพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันก่อนต่อมาในขณะที่ทุกคนมารวมตัวที่ห้องสมุดมันก็ได้มีสัญญาณเตือนจาก dmi แจ้งเข้ามา ว่าตอนนี้กำลังเกิดการจลาชนของเวทมนต์ขึ้นที่สวนดอกไม้ซึ่งมันได้มีเสียงเพลงดังออกมาจากดอกไม้พวกนั้นอาจารย์แม็กวิลจึงบอกว่าถึงแม้มันจะไม่ได้อันตรายก็ตามแต่ไม่ว่ายังไงมันก็ถือเป็นภัยคุกคามของเวทมนต์ดังนั้นควรจะต้องรีบจัดการกับมันให้เรียบร้อยซึ่งในระหว่างนั้นอิโมเจนก็บอกว่าเธอจะขอออกไปจัดการให้เองแต่แม็กวิลก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนเพราะเขาอยากจะให้ไคล่าลองใช้เวทมนต์ลูกแก้วจัดการกับมันดู และเมื่อไคล่าได้ลองใช้เวทมนต์ของเธอควบคุมจากระยะไกลในที่สุดเธอก็สามารถทําให้ดอกไม้พวกนั้นหยุดปล่อยเสียงได้และสัญญาณแจ้งเตือนของเวทมนต์ก็ได้หายไปต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนถึงเช้าวันต่อมาไคล่าที่กําลังหลับอยู่ในห้องพอตื่นขึ้นเธอก็เจอกับลินล,ลี่ที่กําลังมานั่งรออยู่ ลิลลี่บอกว่าเมื่อคืนเธอได้ยินพ่อกับแม่ของเธอคุยกันว่าพวกเขารู้วิธีที่จะเอาพลังของลูกแก้วออกจากตัวของไคล่าได้แล้วซึ่งพ่อของเธอก็ตัดสินใจที่จะทำมัน ส่วนทางฟังของแม็กเวลหลังจากที่รู้ว่าชอนกําลังคิดจะเอาพลังออกจากตัวของไคล่าเขาก็ออกไปพบกับชอนเพื่อจะขอให้ชอนอย่าทำแบบนั้นแต่ว่าชอนก็ยังยืนยันที่จะทำซึ่งเขามั่นใจว่าวิธีนี้มันจะต้องได้ผลแน่และมันจะไม่ส่งผลเสียต่อตัวของไคล่าด้วยเธอจะรู้สึกเหมือนแค่ตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับเท่านั้น จากนั้นเมื่ออาจารย์แมก l e ได้กลับไปที่ห้องสมุดไคล่าก็รีบเข้าไปถามว่าคุยกับชอนเป็นยังไงบ้างแมก l e จึงบอกว่าเขาพยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่ไม่ว่ายังไงชอนก็ยังยืนยันที่จะเอาพลังออกจากตัวของเธอและมันก็อาจจะทำให้เธอสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับโลกเวทมนต์ไปด้วยซึ่งหมายความว่าไคล่าอาจจะต้องกลับไปเป็นคนธรรมดาอีกครั้งและไม่เคยรับรู้ว่าเวทมนต์นั้นมีอยู่จริง ต่อมาเมื่อไคล่าได้กลับไปที่บ้านและกำลังรู้สึกเสียใจที่เธอจะไม่มีเวทมนต์อีกแล้วในระหว่างนั้นปีเตอร์ก็ได้ตามเข้ามาหาเพราะทราบข่าวมาจากลักซี่เรื่องที่ไคล่ากำลังจะสูญเสียเวทมนต์ไปและทันใดนั้นก็ทำให้ไคล่านึกบางอย่างขึ้นมาได้ว่าถ้าหากเธอถูกเอาเวทมนต์ออกไปแล้วและไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเวทมนต์หลงเหลืออีก ทางเดียวที่จะสามารถทําให้เธอเชื่อเรื่องเวทมนต์ได้อีกครั้งก็คือเธอจะต้องบันทึกวิดีโอเก็บเอาไว้แล้วให้ปีเตอร์เอามันมาเปิดให้เธอดูจากนั้นปีเตอร์ก็เริ่มถ่ายวิดีโอให้กับไคล่าเพื่อที่จะให้ไคล่าอธิบายให้ตัวเองฟังว่าเวทมนต์นั้นมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้และเธอเองก็เคยมีเวทมนต์อยู่ในตัวแถมยังเคยเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนเวทมนต์อีกด้วยพร้อมกับใช้เวทมนต์ทำให้ตัวเองหายตัวให้ดู แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของดาร่าเขาได้ไปขอร้องให้ออลาช่วยว่าอย่าให้ชอนลบเอาพลังของไคล่าออกไปเพราะการทำแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากตอนนี้ไคล่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกเวทมนต์แล้วซึ่งพอออลาได้ฟังเรื่องทั้งหมดจากดาร่าเธอก็เลยตัดสินใจเข้าไปหาชอนในห้องแล้วถามว่าหลังจากที่ไคล่าถูกลบเอาเวทมนต์ออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกแก้วต่อจากนั้น ชอนจึงบอกว่าลูกแก้วก็จะต้องถูกทำลายและพอออล่าได้ยินเข้าเธอก็เกิดอาการตกใจที่ชอนไม่ยอมบอกเรื่องนี้ให้เธอรู้เพราะยังมีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ชอนก็บอกว่าเขาได้ตัดสินใจดีแล้วซึ่งไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนใจเด็ดขาดต่อจากนั้นชอนก็เดินทางไปหาแม็กวิลที่ร้านขายหนังสือพร้อมกับเอาลูกแก้วแห่งเลมูเลียมมาฝากไว้ที่แม็กวิลก่อน และบอกว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินในวันนี้เขาจะเริ่มทำการลบเวทมนต์ของไคล่าทันทีจากนั้นเมื่อช้อนได้กลับออกไปจากร้านแล้วแม็กเวลก็คิดจะเอาลูกแก้วแห่งเลโมเลียไปซ่อนไว้ที่ห้องสมุดแต่ว่าในระหว่างนั้นอิโมเจนก็ได้แอบตามไปดูด้วยและก็เห็นว่าอาจารย์แม็กเวลกำลังเอาลูกแก้วไปซ่อนไว้ข้างในหีบส่วนทางฝั่งของลินลี่เธอได้เข้าไปหาไคล่าที่บ้านแล้วบอกว่าตอนนี้อาจารย์แม็กเวลกำลังอยากคุยด้วย แต่ว่าพอไคล่าไปถึงที่ห้องสมุดทุกคนก็พากันออกมาเซอร์ไพรส์เนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังจัดงานเลี้ยงอำลาให้กับไคล่าเพื่อว่าถ้าหากไคล่าถูกเอาเวทมนต์ออกไปแล้วเธออาจจะไม่สามารถจดจำเรื่องราวเกี่ยวกับที่นี่ได้อีกแล้วทุกคนก็ร่วมฉลองด้วยการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปเมื่อแม็กว l ลเห็นว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วเขาจึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับไคล่าบอกว่าวันนี้หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน ชอนจะเริ่มทำการลบเวทมนต์ออกไปจากตัวของเธอซึ่งพอไคล่าได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจที่จะต้องสูญเสียเวทมนต์ไปจริงๆแล้วไคล่าจึงบอกว่าเธอขอตัวกลับไปเปลี่ยนชุดที่บ้านก่อนแล้วรีบเดินหนีกลับออกไปจากห้องสมุดทันที หลังจากนั้นดาร่าก็ไปนัดเจอกับออร่าที่ร้านขายน้ำผลไม้เพื่อจะถามว่าคุยกับชอนมาเป็นยังไงบ้างซึ่งในระหว่างนั้นลักซี่ที่กำลังซื้อน้ำผลไม้อยู่พอดีเธอก็เห็นดาร่าที่กำลังคุยบางอย่างอยู่กับออรา่าและสงสัยว่าทำไมทั้งสองคนถึงต้องมาคุยกันด้วย แล้วออล่าก็บอกกับดาล่าว่าชอนไม่ยอมเปลี่ยนใจเลยเขาตัดสินใจแล้วว่าจะต้องลบพลังของไคล่าออกไปให้ได้ดาล่าจึงบอกว่าคงไม่มีทางช่วยอะไรได้แล้วเพราะวันนี้หลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินชอนก็จะเริ่มทําการลบพลังของไคล่าทิ้งซึ่งพอออล่าได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะชอนยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้เธอรู้เลยแล้วออล่าก็รีบเดินหนีกลับออกไปทันที ส่วนทางฟังของอมโมเจนหลังจากที่ไม่มีใครอยู่ในห้องสมุดแล้วเธอก็คิดจะแอบเข้าไปยังชั้นหนังสือที่แม็กวลได้เก็บลูกแก้วแห่งเลโมเรียเอาไว้ซึ่งในระหว่างนั้นบันไดมันก็พยายามเข้ามาขวางทางอมโมเจนจึงขู่มันว่าถ้ายังเข้ามาขวางอีกเธอจะเสกเวมนด์ใส่เหมือนกับตอนนั้นทําให้บันไดจึงไม่กล้าเข้าไปใกล้แล้วหนีออกไปหาแม็กวลที่ร้านหนังสือข้างนอกเพื่อฟ้องว่าตอนนี้อมโมเจนกําลังจะแอบเข้าไปเอาลูกแก้ว แม็กวลจึงรีบตามเข้าไปหาอิเมเจนทันทีแล้วสั่งให้เธอกลับออกไปเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่เธอกำลังจะทำมันเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์แต่ทว่าเมื่ออิเมเจนได้กลับออกไปตามที่แม็กวลสั่งแล้วในระหว่างที่แม็กวลกำลังเอากล่องใส่ลูกแก้วออกมาเปิดดูทันใดน,นั้นอิเมเจนก็ได้กลับเข้ามาอีกครั้งแล้วยิงเวทม,มนต์ไปใส่แม็กวิลจนทำให้เขานั้นสลบไปพร้อมกับชิงเอาลูกแก้วแห่งเลโมลเลียนี้ออกไปทันทีต่อจากนั้นทุกคนจึงพากันมารวมตัวที่ห้องสมุด พอได้ข่าวเรื่องที่อิโมเจนแอบขโมยเอาลูกแก้วหนีไปแถมเธอยังใช้เวทมนต์ทำร้ายอาจารย์แม็กวิลอีกซึ่งชอนกับออล่าก็ได้พากันตามมาหาด้วยเพื่อจะสืบสวนเกี่ยวกับการทำผิดร้ายแรงของอิโมเจนแต่ว่าทันใดนั้นจูจ่ๆอิโมเจนก็ได้หายตัวตามเข้ามาอีกคนเพราะเธอเพิ่งจะทราบข่าวเรื่องที่ลูกแก้วถูกขโมยไปและไม่รู้ว่าตอนนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นซึ่งทุกคนก็พยายามบอกให้อิโมเจนเอาลูกแก้วกลับคืนมา แต่ว่าอิโมเจนก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ทุกคนพูดเพราะเธอไม่ได้เป็นคนทำและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหนีด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครยอมเชื่อที่เธอพูดเลยและยังคงคิดว่าอิโมเจนนั้นเป็นคนขโมยเอาลูกแก้วหนีไปแถมเธอยังได้ใช้เวทมนตร์ทำร้ายอาจารย์แม็กวิลอีกพออิโมเจนเห็นว่าตอนนี้ไม่มีใครยอมเชื่อที่เธอพูดเลยเธอจึงรีบหายตัวหนีกลับไปทันที ทำให้ชอนจริงจะต้องเลื่อนการลบพลังของไคล่าออกไปก่อนเพราะถ้าหากไม่มีลูกแก้วก็จะไม่สามารถทำแบบนั้นได้ต่อจากนั้นพอไคล่าได้กลับไปถึงที่บ้านก็เจอกับอิโมเจนที่กำลังมารออยู่ในห้องและพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้เป็นคนเอาลูกแก้วไปพร้อมกับขอร้องไคล่าให้ช่วยตามหาคนร้ายตัวจริงให้ที